สวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับผมคิวเตมีนะครับต้อนรับเข้าสู่คลิปใหม่นะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอคอยกันนะครับกับการรีวิวสมาร์ทโฟนเรือธงนะครับแล้วก็เป็นเรือธงที่แฟนๆรอคอยกันเสมอๆเลยกับ Galaxy Note 10นั่นเองนะครับตัวนี้เลยนี่ในมือผมนี่สีชมพูด้วยออร่าพิงค์นะครับต้องบอกว่ามี2ไซส์ด้วยกัน Galaxy Note 10Plus นะครับอันนั้นเป็นตัวใหญ่แต่ที่อยู่ในมือผมและก็คลิปนี้ที่จะรีวิวกันเป็น Galaxy Note 10ตัวเล็กนะครับไม่มี Plus อะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็เลยตัดสินใจรีวิวตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิว Galaxy Note 10 Plus กันอีกทีในคลิปต่อไปว่ามันมีอะไรเพิ่มมาบ้างกับเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปรีวิวตัวนี้กันเลยกับ Samsung Galaxy Note 10ตัวเล็กหรือว่าโน้ต 10เฉยๆไม่มี plus ชื่ออะไรไม่รู้เอาเป็นว่าไปรีวิวแล้วกันนะครับGalaxy Note 10ของผมคือสีออร่าพิงค์นะครับเรียกง่ายๆแล้วกันว่าสีชมพูนั่นแหละนะครับซึ่งสีนี้สาวๆน่าจะชอบกันนะครับแต่นอกจากสีนี้แล้วก็ยังมีสีที่โดดเด่นอย่างออร่าโกลนะครับแล้วก็ออร่าแบล็คให้ได้เลือกกันด้วยราคาอยู่ที่ 32,900 บาทราคาเดียวครับรูปทรงของโน้ตก็ยังคงดีไซน์ความเหลี่ยมไว้นะครับซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของ Galaxy Note เขานี่แหละดีไซน์กระจกแซนด์วิชหน้าหลังนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยมีกล้องเรียงแนวตั้ง3ตัวนะครับแล้วก็มีแฟลชทางด้านขวาของตัวกล้องตัวกล้องมีความปูดเล็กน้อยนะครับเวลาพิมพ์บนโต๊ะก็จะมีความกึกกักแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับถือว่ารับได้ตัวนี้ไม่แย่ครับกรอบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแบบเงาครับสีตามตัวเครื่องเลยความรู้สึกแรกที่ได้จับก็คือเนี่ยมันเป็นโน้ตที่เข้ามือมากๆนะครับเจ้าตัวเล็กตัวนี้และน้ำหนักเนี่ยเบามากๆเลยเพราะไซส์ของมันเนี่ยเล็กกว่าโน้ตปกติที่เคยทำมาเหมาะมากๆเลยกับผู้หญิงมือเล็กๆนะครับและคนที่ชอบสมาร์ทโฟนไซส์ไม่ใหญ่ตัวนี้บอกเลยว่าโดนครับด้านขวาตัวเครื่องไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับเพราะว่าปุ่มเนี่ยถูกย้ายมาด้านซ้ายหมดแล้วมี3ปุ่มด้วยกันเพิ่มเสียงลดเสียงและอีกหนึ่งปุ่มผมเรียกว่าปุ่มรวมมิดละกันที่เรียกว่าปุ่มรวมมิดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดเครื่องแบบปกตินะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มบิ๊กบี้แยกมาแล้วด้วยคราวนี้ปุ่มนี้เนี่ยถ้ากดทีเดียวจะเป็นการเปิดปิดหน้าจอนะครับถ้ากดค้างจะเป็นการสั่งการบิ๊กบี้ด้วยเสียงผมก็เลยเรียกปุ่มนี้เป็นปุ่มรวมมิดนะครับและจะปิดเครื่องยังไงนะครับมี2วิธีด้วยกันนั่นก็คือรูด notification ลงมาจากด้านบนนะครับแล้วจะมีเครื่องหมายปุ่ม power อยู่แบบซอฟต์แวร์นะครับหรือกดปุ่มลดเสียงพร้อมปุ่มรวมมิดค้างไว้ก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นการลดทอนปุ่มลงทำให้เครื่องดูคลีนมากขึ้นนั่นเองแต่ก็จะรู้สึกไม่ชินครับที่ปุ่มมาอยู่ด้านซ้ายหมดนะครับต้องใช้ไปสักพักถึงจะเข้ามือฮะด้านบนมีรูไมค์อยู่2ตัวนะครับแล้วก็ที่ใส่ซิมถ้าใส่ซิมเป็นแบบ2ซิมนะครับแต่ว่าเพิ่มไมโคร SD card ไม่ได้ครับด้านล่างก็มีไมค์อีก1ตัวนะครับมากับ USB-C มีลำโพง1ตัวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือที่เสียบปากกา S Pen นั่นเองนะครับและอย่างที่สังเกตเห็นคือรุ่นนี้ไม่มีที่เสียบหูฟัง 3.5 มม.แล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนงานประกอบคุณภาพนะครับวัสดุต่างๆยอดเยี่ยมสวยงามและผมก็ชอบดีไซน์ของมันรวมไปถึงเรื่องของน้ำหนักและการจับที่เข้ามือ Galaxy Note 10ธรรมดานั้นใช่เลยครับด้านหน้านี้มากับจอแบบเต็มๆกับ Infinity O นะครับขนาด 6.3 นิ้วที่คราวนี้เนี่ยรูก็เล็กลงซึ่งก็เป็นที่อยู่ของกล้องหน้านั่นเองนะครับแล้วก็เลือกที่จะอยู่ตรงกลางของด้านบนตัวเครื่องเลยทีเดียวเซ็นเซอร์ต่างๆนี่ก็ถูกวางไว้หลังจออย่างสวยงามนะครับขอบจอซ้ายขวาเนี่ยก็ยังคงโค้งเข้าหากรอบเครื่องเหมือนเดิมครับ
จากการใช้งานต้องบอกว่าเจ้ารูนี้ก็ไม่ได้สร้างความรำคาญให้ผมแต่อย่างใดนะครับคือมันดีกว่า Infinity O ของ Galaxy S10 Plus กว่ามากนะครับรวมกับสุดยอดจอที่เรารู้การ Dynamic AMOLED ความละเอียดของหน้าจอของเจ้า Note 10ตัวเล็กนี้ก็อยู่ที่ Full HD Plus ซึ่งก็คมมากเพียงพอเลยทีเดียวครับก็ยังคงพูดได้เต็มปากนะครับว่าสมแล้วที่เป็นสุดยอดจอที่ได้คะแนน A Plus จาก DisplayMate อีกเช่นเคยครับความคมชัดสีสันจัดจ้านนะครับแต่ถ้าอยากจะได้จอแบบสีตรงๆจริงๆเนี่ยเข้าไปปรับได้ใน Display Setting นะครับเลือกจาก Vivid เนี่ยให้เป็น Natural ในการชม Netflix ก็รองรับ HDR นะครับและ YouTube เองก็รองรับ HDR เช่นเดียวกันครับแต่ก็ต้องมีจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือ Samsung เนี่ยยังเลือกใช้จอเฟรมเรทที่ 60Hz นะครับซึ่งถ้าใครเคยใช้ OnePlus 7 Pro มาจอนั้น 90Hz นะครับก็จะรับรู้ได้ถึงความสมูทที่แตกต่างกันถ้าใครไม่เคยใช้เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงจอของ Asus ROG 2นะครับอันนั้น AMOLED ที่ 120Hz นะครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่แจ้งไว้ละกันนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อเสียซะทีเดียวแต่ก็ชี้ให้ดูว่าตอนนี้คู่แข่งเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในเรื่องของเฟรมเรทไปแล้วภายใต้หน้าจอนี้ก็มีที่สแกนนิ้ว Ultrasonic ครับซึ่งเป็นแบบ 3D สแกนความไวนั้นต้องบอกว่าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็อาจจะไม่ได้ไวถึงขนาด OnePlus 7 Pro แต่ว่าเรื่องความปลอดภัยนั้นก็ถือว่าสูงกว่าเสียงของ Galaxy Note 10นั้นถือว่าดีเลยทีเดียวครับแล้วก็มีระบบ Dolby Atmos ด้วยแล้วก็เป็นลำโพงคู่นะครับตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับอาจจะต้องใช้ตาเพ่งหน่อยถึงจะเห็นเสียงเนี่ยอ่อนด้อยกว่า Galaxy S10 Plus อยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าลำโพงตัวบนเนี่ยรูเนี่ยค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับ S10 Plus ตัวที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าเป็นลำโพงที่ยอดเยี่ยมครับสเปคก็มีการอัปเกรดนะครับมาใช้ชิป Exynos 9825นะครับเป็นชิป7นาโนเมตรมากับแรม8กิกนะครับความจุตัวเครื่อง256กิกอย่างที่บอกไว้ว่าเพิ่ม micro SD card ไม่ได้และเจ้า Note 10ตัวนี้เป็น IP rating อยู่ที่ IP68 ครับคะแนนของ Geekbench เองก็สูงเลยทีเดียวนะครับ Multicore อยู่ที่ 10,000 คะแนนส่วน AnTuTu ก็จัดไป 338,000 คะแนนครับเรื่องของการเล่นเกมนี่หายห่วงไปเลยนะครับลื่นทุกเกมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Asphalt 9ที่ผมเทสอยู่นะครับ ROV นะฮะ PUBG นะครับหรือแม้แต่ Fortnite เองก็สบายๆหายห่วงพร้อมตัวช่วยดีๆอย่างเกม Launcher นะครับที่ช่วยให้การเล่นเกมคุณลื่นขึ้นสะดวกขึ้นบล็อก notification หรือ call ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมหรือแม้แต่บันทึกเกมขณะเล่นก็ได้ครับซอฟต์แวร์เองเป็น One UI นะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบอยู่แล้วตั้งแต่ Samsung เปลี่ยนมาใช้เป็น One UI มันค่อนข้างคลีนทำงานรวดเร็วนะครับแล้วก็การจัดการต่างๆค่อนข้างมินิมอลเลยทีเดียวโน้ตคงไม่เป็นโน้ตนะครับถ้าปราศจาก S Pen นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ชูโรงของตระกูลนี้เลยแล้วก็พัฒนามาโดยดีตลอดนะครับตัวปากกาหน้าตาคล้ายๆเดิมแต่ว่ามินิมอลขึ้นตรงที่ไม่มีโลโก้ของ Samsung หรือว่าตัวอักษรอะไรมาอยู่บนตัวปากกาเลยนะครับและสีปากกาเองก็เป็นสีชมพูสีเดียวกับตัวเครื่องนี่แหละครับยังสามารถกดตูดปากกาเล่นได้เหมือนเดิมอันนี้ก็ดีฟังก์ชันการจดต่างๆที่มีให้ใช้ที่เคยใช้กันก็มีครบนะครับมีฟีเจอร์การจดไวโดยการดึงปากกาออกมาจากตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็จดบนหน้าจอที่ล็อกอยู่เป็นสีดำนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้มีให้เลือกสีแล้วถึง5สีด้วยกันแต่ฟีเจอร์หนึ่งเลยที่เจ๋งมากๆและผมชอบก็คือการแปลงลายมือของเรานี่แหละบางคนลายมือเหมือนคุณหมอเลยก็สามารถแปลงออกมาเป็นตัวอักษรแบบพิมพ์ได้นะครับซึ่งทำงานได้ดีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเองด้วยอันนี้ก็ช่วยทำให้บางทีเราจดงานเยอะๆเนาะเป็นลายมือของเราเนี่ยแล้วต้องการจะส่งสิ่งที่เราจดเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นแบบฟอร์มอลหรือว่าแบบตัวอักษรเอกสารก็สามารถทำงานได้ง่ายๆครับ
นอกจากความสามารถอย่างที่บอกไปแล้วนะครับปีนี้ S Pen เนี่ยมีการใส่ใจโรมาด้วยนะครับทำให้คุณสามารถใช้เจ้า S Pen ได้เหมือนไม้กายสิทธิ์ใน Harry Potter กันเลยทีเดียวซึ่งก็สามารถใช้ในการบกสะบัดนะครับในการเปลี่ยนโหมดกล้องต่างๆได้ไปซ้ายขวานะครับรวมไปถึงสะบัดขึ้นลงเนี่ยเป็นการสวิตช์กล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ควงซ้ายนะครับเป็นการซูมออกควงขวาเป็นการซูมเข้าอย่างที่เห็นนะครับใช้กับกล้องหน้าได้แต่ถ้าเป็นกล้องหลังเนี่ยในโหมดปกติเนี่ยถ้าใช้ควงซ้ายควงขวาซูมเข้าซูมออกจะลำบากมากนะครับเพราะว่าจะซูมแค่ 0.1 เรียกว่าทีละ 0.1 เท่านั้นก็เป็นกิมมิกนะครับที่น่าสนใจนะฮะก็หวังว่าจะเอาไปพัฒนาต่อยอดได้แต่ถ้าถามว่าผมหรือว่าคนอื่นๆจะได้ใช้ไหมผมว่าน่าจะน้อยนะครับเพราะปกติเราก็ใช้นิ้วกันเรียกว่ารวดเร็วกว่าแล้วก็แม่นยำกว่าด้วยมากันที่อีกหนึ่งฟีเจอร์นั่นคือ Samsung Dex นั่นเองนะครับโดยการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนคุณให้ทำงานเหมือนกับ Personal Computer หรือว่า Desktop นั่นเองนะครับง่ายๆเลยดาวน์โหลดแอป Samsung Dex นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า MacBook เองก็สามารถดาวน์โหลดได้เพียงเท่านี้อินสตอลให้เสร็จแล้วก็คอนเนคด้วย USB-C นะครับสมาร์ทโฟนของคุณก็จะมาโผล่อยู่บนแล็ปท็อปของคุณนะครับอย่างของผมเป็น MacBook นะครับฟังดูก็ตลกดีที่เราต้องมาใช้งานสมาร์ทโฟนบน MacBook หรือว่าแล็ปท็อปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือสามารถจัดการเรื่องของไฟล์ได้สะดวกดีอย่างเช่นการโอนไฟล์ภาพต่างๆลงเครื่อง MacBook อย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าความสามารถอื่นๆของผมก็รู้สึกว่ามันเฉยๆพูดถึงกล้องหลังกันบ้างนะครับเป็นกล้องหลัง3ตัวที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ Galaxy S10 Plus นั่นเองนะครับแต่ว่ามีการพัฒนาในเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆให้ดีขึ้นกล้องหลักยังคงเป็น12ล้านพิกเซลนะครับค่า F ปรับได้ 1.5 กับ 2.4 เหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นก็มีเลนส์ซูม2เท่านะครับ12ล้านพิกเซล F2.1 มี OIS ด้วยรวมไปถึงเลนส์อัลตราไวด์มุมกว้าง16ล้านพิกเซล F2.2 ครับซึ่งคุณภาพที่ได้ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับยังคงเป็นลำดับต้นๆในวงการกล้องสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสีสันไดนามิกเลนส์รวมไปถึงคอนทราสต์ต่างๆทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วไม่ใช่แค่เลนเดียวนะครับทั้ง3เลนเลยไม่ว่าจะเป็นภาพซูมหรือภาพมุมกว้างเองนะครับไว้บาลานซ์สีต่างๆเวลาสวิชเลนนั้นแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นเลนมุมกว้างที่ผมชอบที่สุดในวงการสมาร์ทโฟนตอนนี้ครับสำหรับการถ่ายรูปในตอนกลางคืนก็ทำได้ดีนะครับอันนี้คือความมืดจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายด้วย Galaxy Note 10นะครับทั้งแบบ AI Detection Auto นะครับก็จะเป็นรูปพระจันทร์ขึ้นแล้วก็อีกอันนึงคือโหมดแยกเป็น Night Mode ต่างหากซึ่งในโหมดเองก็สามารถถ่ายได้3ระยะเลยนะครับซึ่งผลออกมาก็คือโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายด้วย AI เองหรือว่าถ่ายด้วยโหมดแยกต่างหากเองก็ทำให้ภาพตอนคืนนั้นสว่างแล้วก็มีสีสันมองเห็นได้ชัดขึ้นการถ่ายแบบไลฟ์โฟกัสนะครับในการแยกพื้นหลังกับตัวคนออกจากกันแล้วก็สามารถแก้พื้นหลังให้เป็นลูกเล่นต่างๆได้อันนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสนุกในการถ่ายรูปกล้องหน้านั้นก็ถ้าใช้แบ็คกราวด์แบบว่ามืดหน่อยก็จะเนียนไปกับหน้าจอนะครับตัวนี้10ล้านพิกเซล F2.2 นะครับก็สามารถเก็บภาพรายละเอียดต่างๆได้ดีนะครับในที่แสงที่เพียงพอนะครับแล้วก็สามารถถ่ายได้2ระยะด้วยกันก็เป็นแบบซอฟต์แวร์รวมไปถึงไลฟ์โฟกัสกล้องหน้านะครับก็เป็นซอฟต์แวร์เหมือนกันแล้วก็สามารถปรับพื้นหลังให้เป็นรูปแบบต่างๆได้นะครับซึ่งก็ถือว่าซอฟต์แวร์ก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างเอนจอยในการถ่ายอยู่การถ่ายวิดีโอของ Samsung นั้นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็การกันสั่นก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับความละเอียดสูงสุดเนี่ย 4K 60 FPS นะครับแล้วก็มี 30 FPS ให้ด้วยนะครับรวมไปถึงโหมด Full HD เองก็มีครบทั้ง2เฟรมเรทเช่นเดียวกันแต่ถ้าอยากถ่ายแบบนิ่งมากๆเลยก็มีโหมด Super Steady อยู่นะครับเหมือนใช้กิมบอลแต่ไม่ได้ใช้นะครับซึ่งความละเอียดก็จะอยู่ที่ 1080p 30 FPS นิ่งมากจริงนะครับอย่างในคลิปเนี่ยผมลองขึ้นไปโหนรถเมย์สายสีส้มดูนะครับโอ้โหเร้าใจมากเลยแต่ก็นิ่งสุดๆครับมีการอัปเกรดในเรื่องของการซูมนะครับมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าซูมอินใหม่นะครับนั่นคือการซูมเข้าไป
จุดนั้นเนี่ยแล้วจะเป็นการเร่งเสียงนะครับหรือว่าดูดเสียงในจุดๆนั้นเข้ามาทำให้คุณได้ยินชัดขึ้นด้วยนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจหลักการมันเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคที่มีฟีเจอร์นี้ให้ได้เล่นกันครับเพิ่มความสนุกในการถ่ายวิดีโอด้วยไลฟ์โฟกัสวิดีโอนะครับนั่นคือการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอถ้าพูดง่ายๆแบบวิดีโอนั่นเองนะครับแต่สามารถปรับความเบลอด้านหลังได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบลอแบบธรรมชาตินะครับหรือการเบลอแบบสุดๆเลยอย่างตัวนี้ Big Circle เนี่ยอันนี้ก็ยังทำไม่เนียนเท่าไหร่เป็นตัวที่ทำไม่เนียนที่สุดนะครับแต่ต้องย้ำว่าต้องจับใบหน้าเราได้เอฟเฟคถึงจะติดเท่านั้นนะครับมันจะมีบางครั้งที่พอจับใบหน้าเราไม่ได้อยู่ไกลไปเนี่ยเอฟเฟคก็จะหลุดแต่เอฟเฟคที่ชอบมากๆก็จะเป็น2อันสุดท้ายที่ชื่อว่า Color Point นะครับหรือว่าเป็นการดูดสีให้เฉพาะตัวเราเนี่ยมีสีนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเป็นขาวดำนะฮะแล้วอีกอันนึงชื่อว่า Glitch อันนี้นะครับเหมือนเราอยู่ในโลกของทีวีที่ไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งในทุกๆเอฟเฟคสามารถปรับระดับความหนักของเอฟเฟคได้ด้วยส่วนกล้องหน้าก็สามารถอัดละเอียดสูงสุดที่ 4K นะครับแต่ว่ามีแค่โหมด 30fps เท่านั้นนะครับในทุกความละเอียดแล้วก็สามารถใช้เอฟเฟคได้เหมือนกล้องหลังทั้งหมดเมื่อกี้เลยที่ผมเล่นไปนะครับแล้วก็อันไหนที่ทำไม่เนียนก็ไม่เนียนเหมือนเดิมนะครับส่วนอันไหนที่ทำเนียนอย่างดูดสีแล้วก็เป็นทีวีไม่ชัดเนี่ยก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้มีแค่กล้องหน้าตัวเดียวด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยแต่ความสนุกไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมี AR Doodle นะครับนั่นคือการใช้ปากกา S Pen ครับวาด 3D Object ขึ้นมาจะเป็นตัวหนังสือรูปหัวใจหรืออะไรก็ได้นะครับมันจะลอยเคว้งเป็นแบบ AR อยู่นะครับในวิดีโอของเราเป็นแบบ3มิติเลยนะครับเพิ่มความสนุกในการถ่ายวิดีโอให้กับเรานะครับซึ่งเลือกได้2แบบนั่นก็คือ Everywhere นะครับนั่นคือสามารถวาดได้ทุกที่เลยบนกล้องของเราที่เรากำลังถ่ายอยู่ตอนนั้นหรือจะเลือกเป็น Face นะครับนั่นคือให้มันจับใบหน้านั่นเองเราก็จะสามารถวาดใบหน้าของคนที่เราถ่ายได้นะครับโดยมันจะติดอยู่บนใบหน้าล็อกไว้เลยเป็นแบบ3มิติแบบ 3D เลยนะครับไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นลูกเล่นอีกหนึ่งลูกเล่นในการถ่ายวิดีโอให้สนุกขึ้นนะครับก็ลองเล่นกันได้แต่อย่างที่บอกก็คือต้องมีใบหน้าให้เห็นนะครับถ้าใบหน้าหลุดจากกล้องเมื่อไหร่เนี่ยเจ้า 3D object พวกนี้ก็จะหายไปกล้องหน้าเองก็ทำ AR Doodle ได้เหมือนกันแต่ได้เฉพาะหน้านะครับทำเป็นสถานที่ไม่ได้ครับแบตเตอรี่ของ Galaxy Note 10ตัวเล็กนี้ให้มาที่ 3,500 มิลลิแอมก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าจากการใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ Screen On Time โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งในกล่องมากับอะแดปเตอร์ชาร์จ25วัตต์นะครับแต่ว่าจะชาร์จ45วัตต์แบบ Galaxy Note 10 Plus ไม่ได้ครับซึ่งลองชาร์จจาก 0% นะครับเป็นเวลา30นาทีแบตกลับมาอยู่ที่ 52% เนี่ยนอกจากนั้นก็ยังรองรับการชาร์จไร้สายนะครับฉีไวเลสได้ถึง15วัตต์ครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถใช้โหมด Power Share นะครับนั่นคือการแบ่งแบตให้กับสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่รองรับฉีไวเลสชาร์จิ่งปล่อยไฟได้ถึง9วัตต์ครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าระหว่างการรีวิว Galaxy Note 10ตัวเล็กนี้นะครับผมก็มีเจ้า Galaxy Note 10 Plus ที่ใช้ควบคู่กันไปด้วยสลับกันนะครับถ้าบอกตามตรงเนี่ยชอบไซส์ของเจ้าตัวนี้นะครับคือมันเป็นไซส์พิเศษของ Note อะที่เขาไม่เคยทำไซส์เล็กหรือว่ารุ่นซอยย่อยที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่มาก่อนนะครับแล้วตัวนี้มันเป็นโน้ตที่เข้ามือมากๆด้วยขนาดของมันนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เบาด้วยแล้วก็ความสามารถต่างๆก็เรียกว่าแทบจะไม่แพ้ Galaxy Note 10 Plus ตัวใหญ่เลยผมว่าตัวนี้น่าสนใจเพราะว่า Galaxy Note เนี่ยปกติออกมาเนี่ยเขาจะตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนะครับอย่างตัว Plus เองก็ 30,000 ปลายไปจนถึง 40,000 กว่านะครับทำให้หลายๆครั้งเนี่ยมีคนอยากใช้ Galaxy Note อยากใช้ S Pen แต่ว่างบอาจจะไม่ถึงนะครับตอนนี้มีการซอยย่อยลงมานะครับทำให้หลายคนที่อยากสัมผัสประสบการณ์ของ Galaxy Note หรือ S Pen เนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ได้มากขึ้นนะครับจากปกติอาจจะยอมจ่าย
เพิ่มจาก 20,000 ปลายๆมาเป็น 30,000 ต้นๆเนี่ยคุณก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ของ Galaxy Note 10แล้วก็คงต้องบอกว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับ Galaxy Note 10คุณภาพยอดเยี่ยมเช่นเคยกล้องก็เป็นแถวหน้าของวงการสมาร์ทโฟนนะครับความสามารถต่างๆก็มากกว่าคนอื่นเลยด้วย S Pen นั่นเองนะฮะแล้วก็ชิปก็แรงสุดๆจริงๆก็จะมีอยู่นิดนึงอย่างที่บอกไว้ก็คือเรื่องของหน้าจอนี่คือเป็นหน้าจอที่ดี AMOLED นะครับแต่อย่างที่ในคลิปบอกไปก็คือคู่แข่งเนี่ยเขาซัดมาละ AMOLED 90Hz นะครับ ROG Phone ของ Asus เองก็ไป 120Hz แล้วนะครับจริงๆผมเชื่อว่า Samsung เนี่ยทำจอเฟรมเรทสูงได้นะครับแต่ดันไม่ใส่มาให้เราใน Galaxy Note 10ด้วยราคาที่เราจ่ายไปเองจริงเขาน่าจะใส่มาให้เราเลยนะครับแต่เขาไม่ใส่มาให้ก็หวังว่าปีหน้าจะได้เห็นการสำหรับรุ่นเรือธงต่อไปก็หวังว่าจะจัดมากับเฟรมเรทสูงๆหน้าจอของ Samsung นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้า Galaxy Note 10เฉยๆ Note 10ตัวเล็กตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยทางด้านล่างนะครับก่อนหน้านี้คือเขาขายไปก่อนก็คือ Galaxy Note 10 Plus นะครับตัวนี้ผมเห็นขายในเว็บละใครสนใจก็ไปกดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Samsung ขายออนไลน์นะครับ 32,900 บาทนั่นเองอ่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กันนิดนึงนะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยสักนิดนึงละกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันนะครับคลิปต่อไปมาแน่นอนกับ Galaxy Note 10 Plus นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากับเงินที่คุณต้องจ่ายเพิ่มนั่นเองติดตามให้ดีแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันไปแล้วสวัสดีครับ